สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมกันดารวิถีบทที่22ข้อ41ถึงบทที่23ข้อ12ด้วยกันครับกันดารวิถีบทที่22ข้อ41ถึงบทที่23ข้อที่12รุ่งขึ้นบาลักทรงพาบาลาอัมขึ้นไปยังบาโมดบาอันและจากที่นั่นเขามองเห็นคนอิสราเอลส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดบาลาอัมทูลบาลักว่าขอทรงสร้างแท่นบูชา7 แท่นให้ข้าพระบาทที่นี่ทั้งทรงจัดโคผู้7 ตัวและแกะผู้7 ตัวให้ข้าพระบาทบาลักก็ทรงทำตามคำของบาลาอัมแล้วบาลักกับบาลาอัมก็เอาโคผู้1และแกะผู้1ถวายบูชาบนแท่นบูชาแต่ละแท่นแล้วบาลาอัมทูลบาลักว่าขอทรงยืนอยู่ใกล้เครื่องบูชาที่เป็นของฝ่าพระบาทส่วนข้าพระบาทจะไปบางทีพระยาเวจะเสด็จมาพบกับข้าพระบาทและพระองค์ทรงสำแดงสิ่งใดแก่ข้าพระบาทข้าพระบาทก็จะทูลต่อฝ่าพระบาทแล้วเขาก็ขึ้นไปยังที่สูงพระเจ้าทรงพบกับบาลาอัมและบาลาอัมกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์จัดแท่นบูชา7 แท่นและได้ถวายโคผู้1และแกะผู้1บูชาบนทุกแท่นพระยาเวทรงใส่ถ้อยคำในปากของบาลาอัมและตรัสว่าจงกลับไปหาบาลักแล้วจงพูดอย่างนั้นบาลาอัมจึงกลับไปหาบาลักและเห็นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาของพระองค์ทั้งเจ้านายทุกคนของโมอับก็ยืนอยู่กับพระองค์บาลาอัมกล่าวกรภาษิตของเขาว่าบาลักพาข้าพเจ้ามาจากอารัมกษัตริย์ของโมอับพาข้าพเจ้าจากภูเขาทางตะวันออกมาเถิดมาแช่งสาปยาโคบเพื่อเรามาเถิดมาประนามอิสราเอลข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงแช่งได้อย่างไรข้าพเจ้าจะประนามผู้ที่พระยาเวไม่ทรงประนามได้อย่างไรเพราะจากยอดผาข้าพเจ้ามองเขาและจากเนินสูงข้าพเจ้าเห็นเขานี่แน่ชนชาติหนึ่งอยู่ตามลำพังและไม่ได้นับตนเองรวมเข้ากับบรรดาประชาชาติใครจะนับยาโคบที่มากอย่างผงคลีได้หรือคำนวณ1 ใน 4ของอิสราเอลขอให้ข้าพเจ้าตายเหมือนอย่างการตายของผู้ชอบธรรมและขอให้บั้นปลายชีวิตข้าพเจ้าเป็นเหมือนของเขาแล้วบาลักตรัสกับบาลาอัมว่าท่านทำอะไรกับเราเราพาท่านให้มาแช่งพวกศัตรูของเราแต่ดูสิท่านกลับอวยพรเขาเขาจึงทูลตอบว่าข้าพระบาทต้องระวังที่จะพูดสิ่งที่พระยาเวทรงใส่ลงในปากข้าพระบาทไม่ใช่หรือครับพระธรรมที่เราได้อ่านกันในวันนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงเรื่องราวที่บาลักได้พาบาลาอัมมาจนถึงบริเวณที่อยากจะให้สาปแช่งแล้วน่าจะเป็นบริเวณที่อยู่ในที่สูงและมองเห็นคนอิสราเอลเกือบทั้งหมดเลยนะครับคือเรียกว่าเป็นภูเขาสูงที่สามารถจะมองเห็นคือจะแช่งทั้งทีแช่งให้มันทั่วถึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนะพอมาถึงปรากฏว่าก็มีการนมัสการพระเจ้าเกิดขึ้นฮะอ่านผิดหรือเปล่ามีการนมัสการพระเจ้าเกิดขึ้นนี่อะไรนี่เราบาลักกำลังจะขอให้บาลาอัมเนี่ยแช่งคนอิสราเอลแต่เขาทำอะไรครับนมัสการพระเจ้าบางทีเราก็อาจจะแปลกใจแต่บางทีมันก็จะอาจจะไม่รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองเราก็พบว่าบางครั้งเราก็ทำในสิ่งที่บาลักทำเหมือนกันเรานมัสการพระเจ้าเพื่ออะไรครับพี่น้องวันนี้พี่น้องนมัสการพระเจ้าเพื่ออะไรบาลักนมัสการพระเจ้าเพื่อทำในสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระองค์มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดดีไหมนมัสการพระเจ้าเพื่อจะทำสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระองค์นมัสการพระเจ้าเพื่อขอให้พระองค์แช่งใครบางคนเพื่อขอให้พระองค์แช่งคนที่พระองค์ทรงรักเพื่อขอให้พระองค์นำผลประโยชน์มาสู่ตัวเองแบบผิดๆวันนี้คุณนมัสการพระเจ้าด้วยเหตุผลอะไรครับเพียงเพื่อจะทูลขอให้พระเจ้าทำนู่นทำนี่ให้โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือนมัสการเพื่อจะแสดงความตั้งใจในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์นมัสการพระองค์เพื่อที่จะขอบคุณที่พระองค์ทำสิ่งดีๆต่อชีวิตของเราโดยที่ไม่ไปคิดว่านมัสการแล้วพระเจ้าจะต้องไปทำในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเหมือนอย่างที่บาลักและบาลาอัมกำลังทำอยู่ในขณะนี้เครื่องเผาบูชาไม่มีความหมายอะไรหรอกครับถ้านมัสการแบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาเครื่องบูชาแบบนี้พระเจ้าปรารถนาความตั้งใจดีปรารถนาแรงจูงใจที่ถูกต้องต่างหากในการนมัสการพระองค์นอกจากนั้นเราเห็นต่อมาว่าบาลักเนี่ยก็พยายามจะใช่ไหมครับทำทุกอย่างเลยนะที่บาลาอัมบอกเพื่อจะโน้มน้าวใจบาลาอัมเนี่ยให้สาปแช่งคนอิสราเอล
วันนี้มีใครบ้างไหมครับที่เป็นเหมือนกับบาลักในชีวิตของคุณวันนี้มีใครบ้างไหมที่พยายามจะชักชวนให้พี่น้องเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีใครบางคนพูดถึงใครบางคนในทางแย่ๆทั้งๆที่มันไม่เป็นความจริงนำความเสื่อมเสียไปสู่พวกเขาอย่างสนุกสนานมันปากมีใครบ้างไหมที่อาจจะพยายามให้คุณใส่ร้ายนินทาคนอีกคนหนึ่งอยู่บางทีอาจจะเป็นที่บ้านบางทีอาจจะเป็นที่บริษัทหรือบางทีอาจจะเป็นที่โบสถ์ก็ได้ใช่ไหมครับที่บ้านใครไหมที่พยายามจะให้เราไปทะเลาะเบาะแว้งใส่ร้ายใครบางคนที่เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งครอบครัวระวังให้ดีครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ความปรารถนาแบบนี้หรืออาจจะเป็นที่บริษัทที่บริษัทนี่ไม่ยากเลยคือเห็นได้ไม่ยากเลยเพราะว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่ลูกน้องก็มักจะรวมกลุ่มกันนินทาเจ้านายด่าว่าบริษัทพูดในทางเสียหายมากมายไปกว่าที่มันเป็นความจริงได้ซ้ำไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกสนานมันปากทั้งที่บางครั้งก็ไม่ใช่ความจริงต่อให้เป็นความจริงก็ไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนั้นเพราะที่จริงแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นเข้าใจได้ถ้ามันเกิดในโลกทั่วๆไปแต่บางครั้งครับพี่น้องมันเกิดในโบสถ์นะฮะเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดในจิตใจอ่ะถ้ามันเกิดในโบสถ์ที่เราใส่ร้ายป้ายสีใครบางคนทั้งที่เขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ที่จะเป็นผู้นำของเราที่จะเป็นผู้ที่จะนำพระพรมาสู่ชีวิตของเราถ้าบาลาอัมและบาลักนะมองดูให้ดีๆแล้วเข้าไปตีสนิทหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลนะเขาจะได้รับพระพรพร้อมกับอิสราเอลไปด้วยทำในสิ่งที่อิสราเอลนำพาให้เขาทำนมัสการพระเจ้าเหมือนที่อิสราเอลนมัสการพระเจ้าแทนที่จะไปอิจฉาริษยาอิสราเอลและคิดว่าอิสราเอลเนี่ยจะนำสิ่งดีๆไปจากชีวิตของเราก็เลยอยากจะให้พระเจ้าเนี่ยแช่งสาปหรือว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียในชีวิตของอิสราเอลแล้วพูดให้ร้ายอิสราเอลวันนี้มีใครบ้างไหมที่เราทำกับเขาอย่างนั้นในโบสถ์ขอให้เราเลิกแล้วก็เรากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนะครับเราพบว่าในข้อที่9เนี่ยบาลาอัมพูดอย่างชัดเจนโดยการทรงนำของพระเจ้าว่าคนอิสราเอลเนี่ยไม่ได้นับตนเองเข้ากับบรรดาประชาชาติแสดงว่าเขานี่แยกตัวเองออกมาคือพระเจ้าทรงแยกคนอิสราเอลออกมาอย่างนี้ก็ว่าได้จากวิถีชีวิตของคนทั่วๆไปในโลกนี้ที่นมัสการสิ่งอื่นแต่พระเจ้าทรงแต่งตั้งคนอิสราเอลไว้ต่างหากมีใครบ้างไหมที่วันนี้อย่างที่ว่าไปแล้วครับเรารู้สึกอยากจะโจมตีเขาทั้งที่เราควรจะติดตามเขามากกว่าใช่ไหมครับนะเราควรจะทำในสิ่งที่เขานำทางเราอยู่มากกว่าแทนที่จะไปอิจฉาหรือโจมตีเขาอย่างไม่ยุติธรรมเลยในทางกลับกันครับพี่น้องวันนี้พี่น้องอาจจะเป็นคนอิสราเอลของพระเจ้าที่กำลังถูกโจมตีอยู่อย่าหวั่นไหวครับอย่ากลัวครับพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนคำสาปแช่งของคนเหล่านั้นให้กลายเป็นพระพรพระเจ้าจะทรงโปรดนำพาให้สิ่งที่เป็นความปรารถนาร้ายจากพวกเขาเนี่ยให้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องเองขอเพียงพี่น้องยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าอย่าตอบโต้สิ่งชั่วร้ายด้วยการชั่วร้ายเพราะในที่สุดแล้วเราจะสามารถเอาชนะความชั่วด้วยความดีได้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์หลายข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดปกป้องพวกข้าพระองค์อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าพวกข้าพระองค์อาจจะไม่รู้ตัวอยู่แต่ขณะที่มีคนปองร้ายมีคนแช่งสาปพวกข้าพระองค์พระเจ้าเองทรงเป็นทุระให้พระเจ้าเองทรงเปลี่ยนแปลงคำแช่งสาปนั้นให้กลายเป็นพระพรในชีวิตของพวกข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้เงยขึ้นหน้าขึ้นไปและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกพระพรที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานมาเพราะอันที่จริงมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ร้ายที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้เป็นเหตุการณ์ดีมาได้มากขนาดนี้ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน